เกิดโมเมนต์ที่ต้องบอกว่าทำเอาแอดอะขนลุกเลยนะครับทุกคนเมื่อมีงานคอนเสิร์ต Octopop ที่คุณวุฒิจาก Phonolog เป็นแม่งานในการจัดงานครั้งนี้เพราะต้องการที่จะช่วยกันผลักดันวงการ T-POP ให้คนไทยได้หันมาสนใจและก็ออกสู่ตลาดโลกมากขึ้นจึงเกิดเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นและงานครั้งนี้ก็ได้จัดกันถึง2วันเต็มๆเลยครับที่ราชมังคลากีฬาสถานพอได้ยินชื่อนี้ก็ทำให้แอดเนี่ยได้หวนคิดถึงบรรยากาศเก่าๆตอนที่จองบัตรในครั้งก่อนที่จะมีโควิด-19 เข้ามาว่าหนุ่มๆก็เซเว่นเขาจะมาเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ที่ประเทศไทยและก็เล่นที่นี่นั่นเองแต่ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นอากาเซ่หรือหนุ่มๆก็เซเว่นและก็ทีมงานที่เกี่ยวข้องต่างยังคงรู้สึกค้างคาว่าเรายังทำเรื่องนี้ไม่สำเร็จสักวันหนึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นให้ได้และในงานคอนเสิร์ต Octopop ของวันที่16ที่ผ่านมานี้ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่พี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่เขาได้ขึ้นแสดงแล้วก็พูดถึงน้องแบมแบมด้วยครับโดยพี่เขาบอกว่าทุกคนขอเสียงอากาเซ่หน่อยสิและช่วยกันร้องให้แบมแบมฟังซึ่งเพลงที่พี่ก๊อฟเลือกมาร้องนะครับในครั้งนี้ก็คือเพลง Do You ที่พี่เขาได้ร่วมคอลแลบกับน้องแบมแบมนั่นเองครับเป็นเพลงที่พร้อมมากๆเลยนะครับยังไงฝากทุกคนลองย้อนไปฟังเพลงนี้กันอีกทีนึงนะครับและจากคลิปนี้เองก็มาจากแฟนๆที่อยู่ในงานคอนเสิร์ต Octopop ได้ถ่ายไว้และก็แท็กหาน้องแบมแบมล่าสุดน้องแบมแบมได้เห็นแล้วครับทุกคนทำเอานะครับแอดน้ำตาจะไหลเลยมันคือความรู้สึกทุกอย่างที่ไม่ต้องพูดแต่ทุกคนก็รับรู้ได้ว่าที่นี่เคยจะเป็นที่ที่หนุ่มๆก็เซเว่นทั้ง7คนเคยจะได้มาเล่นด้วยกันให้อากาเซ่ชาวไทยได้สนุกไปด้วยกันกับพวกเขาถ้าในวันนั้นพวกเขาได้จัดงานคอนเสิร์ตภาพบรรยากาศที่พวกเราจะได้เห็นก็จะเหมือนแบบในคลิปนี้เลยครับมันจะยิ่งใหญ่มากๆและทุกๆคนก็จะมีความสุขแบบสุดๆแน่ๆครับและความเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งมาม้าจุ๋มแม่ของน้องแบมแบมก็อยู่ในงานครั้งนี้ด้วยบอกเลยว่าถ้ามาม้าจุ๋มได้ฟังนะครับในช่วงนี้เนี่ยเขาจะต้องภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้มากๆเลยครับที่มีคนรักน้องแบมแบมได้มากมายขนาดนี้จนไม่สามารถที่จะบรรยายได้ว่ามันมากมายขนาดไหนพวกเรามารอคอยกันดีกว่านะครับว่าวันหนึ่งหนุ่มๆก็เซเว่นเขาจะต้องกลับมาประเทศไทยและไม่ใช่มาทีละคนแต่มาแบบครบ7คนและขึ้นคอนเสิร์ตที่ราชมังคลากีฬาสถานและไม่ใช่จัดงานแค่1หรือ2วันนะครับแต่คงจะต้อง7วัน7คืนกันเลยทีเดียวเพราะด้อมนี้ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นแบบทวีคูณเลยครับทุกคนและนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดที่แอดได้นำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันในคลิปนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าตื่นตันใจแบบสุดๆเลยครับสุดท้ายนี้ก็เช่นเคยเลยนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องในการอัปเดตข่าวสารข้อมูลของหนุ่มๆก็เซเว่นนะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ